ชาติของท่านนายกเรื่องการใช้ iPad กับบทบาทผู้นำขอโทษนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกค่อนข้างรุนแรงเรื่องภาวะความเป็นผู้นำโดยเฉพาะเรื่องการไปตอบคอมเมนต์แล้วก็เอาคนที่ไปคอมเมนต์ไปแขวนไว้ใน IG ซึ่งเป็นเหมือนการแขวนแล้วก็ให้ทัวร์ไปลงค่ะเขาสะท้อนถึงวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำของท่านนายกค่ะจะชี้แจงคือจริงๆแล้วอะค่ะการทำงานของตัวดิฉันเองนะคะกระแสเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งการทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าใจตัวเองบางทีรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรนะคะเพราะว่าพอเขาจริงๆทุกคนสามารถเซต private เซตของตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าแค่อยากอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสำคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้อง iPad แต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สื่อเนาะแต่อย่างนี้คือว่ากระแสจากการทำงานค่ะเป็นผลพลอยได้นะคะเมื่อกระแสดีแน่นอนทุกคนมีกำลังใจไม่ว่าจะภาคส่วนไหนราชการดารานักการเมืองทุกคนค่ะนายกรัฐมนตรีเช่นกันกระแสดีเนี่ยมันมีกำลังใจมันเป็นมนุษย์อะค่ะถ้ากระแสลบก็เสียใจ มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเสียใจแล้วต้องไปต่ออย่างไรนะคะต้องทำให้นโยบายไปต่ออย่างไรจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีเทอมของเราที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอโฟกัสในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อย่างเรื่องจะให้อธิบายอะไร ก็สามารถอธิบายได้แบบนักข่าวสัมภาษณ์รายงานวันนี้ท่านนายกก็เนี่ยจะไม่ใช้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช้ใช้คลิปอะไรเงี้ยมากเกินไปอ๋อมันไม่เหมือนกันคือเวลาไปพูดกับต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเช่นนะคะภาษาอังกฤษเอื้อหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษมีคำศัพท์เฉพาะในเรื่องของกฎหมายหรือความเซนซิทีฟระหว่างประเทศเป็นคำภาษาอังกฤษซึ่งเอาจริงว่ารู้เมื่อได้มาเป็นนายกนะอันนี้เรื่องจริงก็คืออ่านอ๋อโอเคคำศัพท์นี้ต้องใช้ในเรื่องนี้ถ้าภาษาไทยรู้อยู่แล้วภาษาไทยจะสบายกว่านี้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้เมื่อกี้ก็ใช้ iPad นะคะแต่ว่าใช้ดูหัวข้อซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสมมติเวลาทำคุยกันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้เช่นกันดูหัวข้อแต่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของเซนซิทีฟดิฉันอ่านทั้งประโยคเลยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วเดี๋ยวเกิดความเซนซิทีฟระหว่างประเทศอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าผิดทีนี่เป็นลมเลยนะคะก็คือมีแล้วก็อ่านตามนั้นเลยค่ะแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาถามเรื่องการลงทุนจะยังไงเราก็ปิดแล้วเราคืออ๋อประเทศไทยมีอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ขายของเราเลยอันก็ไปต่อมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสปีชที่นั่งโต๊ะประชุมใหญ่ต้องอ่านทุกคำอันนี้คือทั่วโลกทำมันต้องทำแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา4-5 หน้า6หน้าอ่านตามนั้นให้ที่ประชุมทุกคนรับรู้ตรงกันเป็นอย่างนั้นค่ะมีเรื่องกระแสลบแล้วก็มีกระแสบวกอะค่ะนะคะท่านนายกมองดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันยังไงบ้างครับค่ะก็มันเป็นเรื่องของทางการคลังเนาะเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันต่อขอไม่ตอบเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้ครับขอบคุณนะคะมีกระแสบวกด้วยค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้แจกเงิน10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจไปอะค่ะก็มีกระแสบวกสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้นและมองว่าก่อนที่จะไปเฟส2ระยะที่2ของเงิน10,000ก็อยากให้จะมีเรื่องของคนละครึ่งมันเป็นไปได้ไหมคะสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีคนละครึ่งออกมากล้าพูดเลยจริงๆแล้วค่ะเรื่องนโยบายต่างๆเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมีเยอะมีไว้ในกระเป๋าเยอะมากเลยแต่ค่อยๆออกมานะคะเพราะว่าต้องดูเฟซซิ่งของสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราเรียนระดับทำแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รออีกนิดนึงนะอย่าเพิ่งรีบแล้วเดี๋ยวอะไรกระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องดิฉันจะพยายามให้กระทรวงนั้นๆมาเล่านะคะเพื่อทุกคนจะได้เล่าว่าผลงานที่เรียนทำคืออะไรแล้วจะได้เล่ารายละเอียดได้อย่างดีแล้วมองกระแสบวกหลังจากตอนนี้ครับเหมือนกับว่าทำงานแป๊บเดียวแต่เหมือนกับมี2-3ม็อบมาเตรียมตัวจ่อแล้วฮะเราจะสื่อสารไปยังไงบ้างครับกับคนที่ตั้งใจจะมาประท้วงทั้งที่เรายังที่ทำงานมาแค่นี้อะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนเดิมขอทำงานก่อนนะคะตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ